ปพ.แจ้งเตือนเหนือกลางอีสานกทม.รับมือฝนฟ้าคะนอง 6-8 มีนาคมนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปพ.แจ้งเตือนเหนือกลางอีสานกทม.รับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 6-8 มีนาคมนี้วันที่4มีนาคม2565กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอปพกโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปพได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่1เศษ45ส่วน2565แจ้งว่าช่วงวันที่6-8มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครกอปพกจึงได้ประสานแจ้งจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่6-8มีนาคมโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงนำเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้าประจำจุดเสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีทั้งนี้ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดปารีณาขอพูดบ้างถึงแม่แตงโมลั่นต้องชดใช้ด้วยคุกเว้นเจตนาโทษประหารมาแล้วเอ๋ปารีณาขอแสดงความเห็นปมแตงโมนิดาในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกชายคนเดียวชี้ชดใช้ที่คุกเว้นเจตนาฆ่าประหารชีวิตภายหลังพบร่างแตงโมนิดาที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาตามมาด้วยการตั้งข้อสงสัยถึงปมการเกิดเหตุมากมายตามมาและประเด็นร้อนแรงล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากแม่แตงโมเดินทางไปออกรายการโหนกระแสและพูดถึงการให้อภัยคนบนเรือกับกลุ่มเพื่อนนั้นเมื่อวันที่5มีนาคม65นางสาวปารีณาไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพปชร.กล่าวกรณีที่มีเสียงวิจารณ์คุณแม่ของแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์ภายหลังออกรายการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกชายคนเดียวในชีวิตการชดใช้ครั้งนี้คือคุกเท่านั้นยกเว้นหากเป็นการฆ่าด้วยเจตนาคือประหารชีวิตค่ะวิแท็กพรัญญูถึงขั้นแท็กเชียร์พูดแบบนี้มีไงทั้งแผงเลยนะอุ้ยแท็กพรัญญูถึงขั้นแท็กเชียร์ที่คำพรพูดแบบนี้มีไงทั้งแผงเลยนะหลังเชียร์ลั่นวลีเด็ดกลางรายการสดเจ็บใจจบถือเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและถกเถียงกันเป็นอย่างมากกับกรณีของการเสียชีวิตของ
ดาราสาวแตงโมนิดาจากเหตุการณ์การพลัดตกเรือที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงกลางคืนของวันที่24กุมภาพันธ์65ขณะล่องเรือสปีดโบ๊ทกับเพื่อนทั้ง5คนท่ามกลางโลกโซเชียลต่างจับตามองและเกิดความสงสัยอย่างหนักกับเรื่องราวที่ยังคงข้องใจอยู่หลายประเด็นเกี่ยวกับคดีของแตงโมที่วันนี้ครบ7วันแล้วกระทั่งวันนี้วันที่3มีนาคม65ในรายการโหนกระแสของพิธีกรชื่อดังหนุ่มกรรชัยได้เชิญนายตำรวจสองท่านซึ่งเป็นอดีตตำรวจคือพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรอดีตรองผู้บังคับการเจรตำรวจรวมถึงเพื่อนของดาราสาวแตงโมนิดาอย่างเชียร์ที่คำพรและแตงพงศกรมาร่วมพูดคุยไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในรายการเชียร์ได้ระถามคำถามที่เป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีของแตงโมในหลายเรื่องและอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรีบแถลงและสรุปข้อเท็จจริงออกมาเป็นองค์รวมทีเดียวเพราะฉะนั้นสังคมก็มองในทิศทางต่างกันและจะมีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นมาซึ่งช่วงท้ายของรายการเชียร์ถามกลับว่าประชาชนคิดว่าอะไรรู้ไหมคะกรณีนี้แบบนี้เจ็บใจจบหรือเปล่าก่อนกรรชัยถามกลับว่าไม่ใช่เจอจ่ายจบใช่ไหมด้านเชียร์ย้ำว่าเจ็บใจเจ็บหรือเปล่ามันเลยเป็นคำถามประชาชนรวมถึงความสงสัยของพวกเราทุกคนซึ่งหลังจากรายการโหนกระแสจบด้านนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูถึงขั้นออกมาโพสต์ไอจีกับวลีเด็ดของเคลียร์ในรายการโหนกระแสว่าเจอคำพูดเจ็บใจจบแล้วแท็กไปหาเชียร์พร้อมแคปชั่นในไอจีว่าน้องพูดแบบนี้มีไงทั้งแผงเลยนะอุ๊ยวิวันนี้ทั้งคู่เอาใจพวกเราไปเลยสุดยอดสุดยอดเจ็บจ่ายจบขอบคุณอินสตาแกรมแท็กขีดล่างฟารุณยูแอนนาเล่ากระติกลั่นทำไมตายยังต้องทิ้งปัญหาไว้ให้สงสัยปมรับงานสังคมยังไม่คลายปมสงสัยหลายประเด็นแตงโมนิดาตกเรือกลางเจ้าพระยาเสียชีวิตหลังกระติกผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนบนเรือเปิดใจถึงคืนเกิดเหตุป้าแอนนาวรินทร์วัดสังเพื่อนสนิทขอให้เล่าความจริงให้หมดชี้ทุกอย่างแปลกดูมีพิรุธไปหมดคาใจกระติกบอกทำไมจะตายทั้งทีต้องทิ้งปัญหาไว้ให้ด้วยวันนี้วันที่3มีนาคม65แอนนาเพื่อนสนิทแตงโมนิดาเปิดเผยผ่านรายการถกไม่เถียงทางช่องเจ็ดดำเนินรายการโดยทีมโชคกมลกิจถึงการจากไปของเพื่อนสนิทว่าไม่เชื่อเลยเรื่องที่แตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือตอนแรกมีหลายคนมาเตือนบอกให้ระวังกลุ่มนี้เพราะพวกเขามีเส้นสายกว้างขวางเราก็ระวังตัวนะแต่เราไม่กลัวเพราะเพื่อนตายทั้งคนพวกเขาก็ไม่เคยติดต่อมาหาอะไรเราเลยมีแค่ได้คุยกับกระติกตอนที่ไปนิติเวศตอนนี้เราสงสัยแค่ว่าทำไมกระติกไม่พูดความจริงเท่านั้นเองเราเชื่อว่าที่เขาเล่ามามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเราแปลกใจตั้งแต่วันนั้นวันที่เราไปท่าเรือพอเราจะไปเขาบอกไม่ต้องไปเขาให้เหตุผลว่าเราเป็นนักข่าวเขาตอบชัดเจนว่าเขาไล่เรากลับบ้านเพราะเราเป็นนักข่าวถ้าเราทำอาชีพอื่นเขาคงให้เราอยู่ต่อวันที่ไปนิติเวศกระติกไปถึงก่อนแอนนาแต่ไม่เข้าไปดูศพไม่รู้ว่าไปรอทำไมวันนี้ยังสงสัยว่าทำไมไม่พูดความจริงยังเชื่อว่าสิ่งที่เราไม่ใช่ทั้งหมดเราบอกให้เขาสาบานเขาบอกว่าทำไมต้องสาบานให้เธอสบายใจแถมกระติกยังบอกอีกว่าเขาก็โกรธเหมือนกันทำไมแตงโมจะตายทั้งทีต้องทิ้งปัญหาไว้ให้ด้วยเรื่องนี้ไม่เคยพูดที่ไหนแต่วันนั้นมีคนอยู่หลายคนยืนยันได้คำพูดเขาฟังได้แต่ว่าไม่น่าเชื่อที่ทำให้เราไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะแตงโมเป็นคนอั้นปัสสาวะเก่งมากและแตงโมว่ายน้ำเป็นท่าตกลงไปยังไงก็ต้องประคองตัวได้ในระดับหนึ่ง
ที่ผ่านมาเคยไปว่ายน้ำด้วยกันในระดับที่ลึกมากเราก็ถามแตงโมว่าทำได้ไงแตงโมก็อธิบายให้ฟังว่าสีขาสีง่ายมากและยังมีเรื่องชุดอีกชุดที่แตงโมใส่ยาวกรุยกรายไปปัสสาวะคงยากมากแอนนาเล่าต่อว่าได้มีการถามกระติกถึงเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่แตงโมทิ้งไว้ให้ว่ามีบ้างไหมเขาบอกไม่มีสุดท้ายเราก็มารู้จากฮิปโปว่ามีเงินประกันอุบัติเหตุจากที่แตงโมไปทำกับอีกรายการหนึ่งไว้พอเราไปถามเขาก็อ้างว่านึกว่าเป็นคอนเทนต์รายการเฉยๆส่วนวันที่ได้มีการคุยกับกระติกแล้วกระติกเล่าทุกอย่างให้ฟังวันนั้นเขาบอกว่าเขาจะต้องมาพูดกับสังคมอยู่แล้วเราบอกว่าถ้ากระติกเล่าแบบนี้นะเราจะช่วยพูดให้ทุกคนเคลียร์ซึ่งเขาก็ออกมาพูดแล้วแต่เราไม่บอกแล้วกันว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อตอนแรกเราไม่แน่ใจว่ากระติกไปรับงานอะไรมาหรือเปล่าซึ่งกระติกบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่จากคลิปโมมันพูดยากเราเลยเริ่มคิดว่ามันผิดสังเกตเราอยากให้มีการเช็คสเตทเมนต์ยอดเงินล่าสุดว่ามีอะไรแปลกๆไหมเราไม่รู้ว่าตำรวจให้กระติกเข้าเครื่องจับเท็จหรือยังหรือว่าจะรอให้เขาดีขึ้นก่อนแอนนาเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุได้แชทไปหาแตงโมเพื่อจะได้โอนเงินให้ก่อนไลน์ของแตงโมจะแชทตอบกลับมาทันทีว่าได้แผบซึ่งเวลาที่ไลน์ของแตงโมแชทตอบกลับมาคือเวลา 22:21 น.ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ทางกู้ภัยได้รับแจ้งทางไลน์เวลา 22:49 น.ว่าแตงโมตกน้ำเราเองก็แปลกใจปกติแตงโมไม่ใช้คำแบบนี้แล้วเวลาส่งเลขบัญชีเขาจะส่งรูปเลขบัญชีกลับมาเลยมันง่ายมากแอนนายืนยันว่าแตงโมไม่มีวันยอมรับงานกินข้าวแน่นอนและอีกอย่างวันรุ่งขึ้นแตงโมมีงานที่ต้องไปถ่ายกับพี่คินเขาคงไม่ดื่มหนักแล้วกลับดึกแบบนี้ผิดวิสัยเพราะก่อนนอนเขาต้องทานยาก่อนนอนก่อนหน้านี้เราเคยขึ้นเรือกับโม2 ทุ่มเรือเทียบท่าเราเลยถามโมว่ากินอะไรต่อไหมโมบอกไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้นอนเร็วเราเชื่อว่าถ้าโมรู้ว่าโมจะเจออะไรแบบนั้นโมก็คงต้องวีดวาดแน่นอนเธอฆ่าฉันเถอะถ้าจะให้ทำอะไรแบบนั้นเขาแอนตี้อะไรแบบนี้มากถ้าเขารับงานแบบนี้จริงเขาคงรวยไปแล้วแอนนากล่าวทางด้านทนายนิด้าสรัญญาหวังสุขเจริญทนายความชื่อดังเผยว่าไม่เชื่อว่าจะมีการปัสสาวะเกิดขึ้นจริงอาจจะเป็นการสร้างสตอรี่ขึ้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่เชื่อที่เขาอ้างคดีขึ้นไปสู่ศาลแล้วสิ่งที่เขาอ้างฟังขึ้นก็จะไม่มีใครต้องรับผิดเรื่องใหญ่ๆสตอรี่ที่เขาสร้างขึ้นเขาพยายามผลักภาระให้แตงโมว่าแตงโมเป็นคนตกไปเองเขาพยายามหาเหตุผลว่าทำไมแตงโมไปปัสสาวะขึ้นมาเรื่องนี้เชื่อเลยว่ามีการเตรียมกันอยู่แล้วเพียงแต่ต้องสืบต่อไปว่าเตรียมกันเพื่อปกปิดเรื่องอะไรและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการผลักให้ใครรับผิดไปคนเดียวแต่ก็ไม่แน่คดีมันยังไม่นิ่งเพราะตอนนี้เรื่องถูกถ่ายทอดออกไปหลายเวอร์ชั่นมากแล้ววันนี้มันจวนตัวแล้วสุดท้ายแล้วถ้าในกลุ่มมีคนทรงอิทธิพลจริงถ้าจะทิ้งให้ใครรับผิดไปสักคนก็อาจเป็นไปได้ทนายนิด้ายังตั้งข้อสังเกตเรื่องข้อความแชทไลน์ที่ตอบกลับแอนนาว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าตอนที่แตงโมตกเขายังไม่แจ้งกู้ภัยเขาน่ะหาด้วยตัวเองก่อนไม่อยากละสายตาเขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงพอมันไม่มีฟีดแบ็กกลับมาเลยแจ้งกู้ภัยทีนี้ถ้าเอามาเทียบกับไทม์ไลน์ของกู้ภัยวชิระมีการแจ้งเหตุตอน 22:49 น.หากย้อนกลับไปครึ่งชั่วโมงแสดงว่าแตงโมต้องตกเรือไปตั้งแต่4 ทุ่มกว่าแล้วอย่างนั้นเวลา 22:21 น.ใครเป็นคนตอบแชทแอนนาส่วนเรื่องภาพถ่ายสะพานพระราม8ที่ตอนนี้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันว่าถ้าไฟสะพานปิดตอน3 ทุ่มแล้วทำไมในภาพไฟยังเปิดอยู่และเจ้าหน้าที่ก็ออกมายืนยันว่าวันดังกล่าวไฟปิดตอน3 ทุ่ม
แถมมีคลิปภาพวงจรปิดร้านอาหารบริเวณนั้นที่ถ่ายติดสะพานก็พบว่าไฟสะพานถูกปิดไปแล้วจะอ้างว่าเป็นการถ่ายภาพในโหมดไนท์โหมดจะทำให้ภาพสว่างขึ้นทั้งหมดแต่ไม่ได้ทำให้สว่างบางจุดแต่ภาพนั้นที่มีการโชว์ออกมาไม่แน่ใจว่าถูกปรับแต่งหรือยังหรือมีการปรับแต่งมาแล้วให้มีการสว่างบางจุดและยังมีคนตั้งข้อสังเกตอีกว่าเจ้าของอู่เรือเคยให้สัมภาษณ์ว่าคนบนเรือโทรมาบอกให้ช่วยตามหาโมหน่อยตอนเวลา 22:20 น.แล้วใครเป็นคนแล้วใครเป็นคนตอบแชทแอนนาตอน 22:21 น.ติดตามรายการถกไม่เถียงดำเนินรายการโดยทินโชคกมลกิจภายใต้การผลิตของบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ทุกวันจันทร์พฤหัสบดีเวลา 17:00 น.ทางช่อง 7HD กด 35 และสามารถรับฟังผ่านทาง hits955.com ชมผ่าน YouTube ได้ที่Thank you.